เราก็มีการคัดเลือกที่จะได้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ผมทราบมาตลอดเวลานะครับเรื่องยาเสพติดขอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับว่าเราทุกคนไปเนี่ยวันหนึ่งเราไปเราทำตัวที่ดีทำตัวให้มีวินัยมีระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายของเขาวันหนึ่งเราก็สามารถเอาน้องๆเอาเพื่อนๆเอาครอบครัวเราตามขึ้นไปได้อีกแต่ถ้าเราทำเสียหรือเราไม่มีระเบียบวินัยหรือกฎหมายเขาเยอะๆถ้าเขาไม่รับไม่ให้โควต้าเราเราก็จะทำให้ที่เราที่จะตามขึ้นไปนั้นก็จะหมดโอกาสเหมือนกันก็อยากให้พวกเราระลึกถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ศึกษากฎหมายปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายของประเทศนั้นๆที่เราไปทำงานนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณครับถ้าภาวะเศรษฐกิจเป็นช่วงแพร่ระบาดโควิดจางลงทำให้ทุกประเทศนั้นมีการส่งตัวฟื้นตัวมีความต้องการแรงงานไทยมากประเทศออสเตรเลียอะไรต่างก็แจ้งมาครับเราเองมีความคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราทำในวันนี้เราคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้หลายๆช่องทางเพื่อที่เราจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของเศรษฐกิจในระยะสั้นฮะก็ขอบคุณท่านนายกนะครับมันเป็นความภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณพวกเรามากเพราะพวกเราเนี่ยไปสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศนะเช้าคืนก็ได้คือขอบคุณความตั้งใจทุกคนตั้งใจนะแล้วไปปฏิบัติตามกฎหมายกลับมาก็มาทำกิจส่วนตัวได้แล้วเอาความรู้เข้ามานะ